ศาลจำคุกทีน่าสรพงษ์ศาลจำคุกทีน่าสรพงษ์12เดือนไม่ลงอาญาให้ปล่อยตัวชั่วคราวติดกำไร EM ระหว่างอุทธรณ์หลังเป็นคดีดังขีดกระเป๋าแอร์เมสเป็นของปลอมปี64ศาลจำคุกทีน่าสรพงษ์ศาลจำคุกทีน่าสรพงษ์12เดือนไม่ลงอาญาให้ปล่อยตัวชั่วคราวติดกำไร EM ระหว่างอุทธรณ์หลังเป็นคดีดังขีดกระเป๋าแอร์เมสเป็นของปลอมปี64จากกรณีที่พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันพลตำรวจเอกพรศักดิ์เลารุจิราลัยพลตำรวจเอกวิวัฒน์จิตโสภากุลนำกำลังจับกลุ่มนายณภาพัฒน์หรือณัฐฤชาอายุ42ปีผู้ต้องหมายจับศาลแขวงธนบุรีที่454/2565ลงวันที่18ตุลาคม2565ข้อหายักยอกทรัพย์หรือทำให้เสียทรัพย์ได้บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพเนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคม2564ขณะที่นายณภพัฒน์ทำธุรกิจซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมได้ทำทีรับซื้อกระเป๋ายี่ห้อ Hermes จากนางสาวจิดาภาโดยพูดจากับนางสาวจิดาภาในทำนองว่าเป็นมิจฉาชีพนำของปลอมมาหลอกขายและใช้ปากกาเขียนบนกระเป๋าว่าเป็นของปลอมโดยท้าว่าถ้าเป็นของจริงจะเลิกเป็นสาวประเภท2และจะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์รวมทั้งยินดีให้เงินเจ้าของกระเป๋า2ล้านบาทซึ่งต่อมาผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ากระเป๋าดังกล่าวเป็นของแท้ทางนายณภพัฒน์จึงโอนเงิน 380,000 บาทคืนคู่กรณีแต่อีกฝ่ายไม่รับเงินและมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีตามกฎหมายโดยวันนี้ศาลแขวงธนบุรีอ่านคำพิพากษาคดีที่นายสรพงษ์ตกเป็นจำเลยความผิดยักยอกและทำให้เสียทรัพย์พฤติการจำเลยสั่งซื้อกระเป๋าแล้วไม่ยอมจ่ายเงินอ้างว่าเป็นของปลอมแต่ไม่ยอมคืนกระเป๋าให้และยังใช้ปากกาเขียนกระเป๋าทำให้เกิดความเสียหายจำเลยให้การรับสารภาพซึ่งก่อนหน้านี้ศาลแขวงธนบุรีออกหมายจับเนื่องจากจำเลยไม่มาศาลตามกำหนดนัดฟังคำพิพากษาโดยวันนี้ตำรวจจับกุมตัวจำเลยมาส่งศาลได้วันนี้ศาลจึงอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าวลงโทษจำคุกจำเลย2กระทงกระทงละ6เดือนโดยลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งคงจำคุกรวม6เดือนขณะที่จำเลยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวด้วยติดกำไร EM สำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิ้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งศรัทธาทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้านี่ละหรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อ
อยอดไข่ใครจะรู้ข้างในพระทัยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้